อันนี้เอาอย่างครับผมนี่เอายอดมะยงครับอ๋อเอาไปใส่ใส่ต้มนะครับเนาะโอ้สุดยอดครับผมน้ำใบมะยมยอดมะยมเนี่ยน้ำหวานครับผมโอเคครับไปเอาไปใส่ต้มครับผมชาติก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามน้ำต้มงูก็จะใส่น้ำต้มงูก็จะใส่จะไข่ขมิ้นนั้นนะครับผมเกลือให้น้อยนะครับผมปฏิครับได้คือใบมะยมครับผมใส่ไปเลยน้ำหวานครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปอย่ามาตำน้ำพริกครับผมน้ำพริกก็บ้านๆเมียงๆครับผมอย่างนี้แห้งจีกระเทียมเม็ดผักชีหรือเม็ดหอมป้อมหรือนะครับมาแค้นเยอะครับผมไปไปตำมันครับครับผมใส่ลงไปหมดเลยครับครับผมน้องจันมาเปิดพวกครับได้ยังโอ้เอียบได้แล้วครับผมปังครับพริกแก่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่กันต่อครับขั้นตอนนี้ก็มาใส่ครับผมใส่จิ้นใส่ดูกมันครับผมงูสิงครับผมเดี๋ยวครับผมเราจะเอากระดูกสันหลังมันไว้ครับผมโอเคครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่มาโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมายำงูผมน้ำแรงเขาน้ำที่เขาต้มไว้ตะกี้นะครับห่อนห่อนี่เขาถอกใส่ซ้ำเลยครับผมหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับใส่หมดเลยนะผมใส่ครับผมอันนั้นต่อไปเขาจะมาใส่น้ำพริกลงไปครับผมละลายน้ำพริกลงในเม็ดน้ำมันใส่ลงไปครับผมหอมอันนี้สุดขัวคนเทือนครับผมใส่ลงไปหมดเลยครับผมใส่ลงไปเลยครับกนใส่งูไปแล้วครับผมใส่ขี้จากนั้นก็ตามลงไปด้วยผักไผ่ครับผมกินก็ยังผักไผ่แล้วก็ใบหอมใส่ลงไปครับผมแล้วก็ใบมะกรูดครับผมกนครับพี่น้องแต่ความจริงนี่งูนี่ถ้าเป็นงูใหญ่เนาะมันจะต่ำกระดูกสันหลังมันนะต่ำกระดูกที่โค้งมันสันหลังเอาลงไปทอดทอดเสร็จปุ๊บกลับมามาซุปนะเป็นมีป้าดำเนาะครับผมแต่นี่เอาสุดเป็นเนื้อนะผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวลืมนี่ก็แต่สุดท้ายแล้วครับผมอ๋อเป็นลืมเลยหัวใจมันครับผมดีมันครับดีมันมันจะหนีบมันจะแตกผมจำลำนี่มากหอมครับหอมสุดยอดแม่เป็นเจ้าเป็นนายเดี๋ยวขอจิ้มนะผมเอาเจ็บมาได้ครับเนี่ยจานน้ำปลาไปสักหน่อยนะครับกินน้ำปลาลงไปใครบอกประเภทที่สุดยอดเหรอเฮียง่ายเลยแต่นี่นี่พอแล้วเนาะครับผมโอเคครับตัวเอี๊ยดครับผม
เนี่ยละอีนะได้เวลาตักเสิร์ฟแล้วครับผมสุดยอดครับผมครับผมมากินด้วยกันครับครับสำหรับที่นี่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมสำหรับที่นี่มากินด้วยกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจียนบ๊ายบายบ๊ายบายเจียนเราพบกันใหม่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับ